แนะนำตัวทักทายชาวซีซั่นสั้นเลยดีกว่าครับ예일단먼저소개해주세요네하나둘셋안녕하세요도모씨입니다สวัสดีครับครับผมนะฮะชาวซีก็ยังคิดถึงเขาสองคนอยู่ฝากบอกเลยว่าตั้งแต่เคยสัมภาษณ์พูดคุยกันนะฮะตอนนี้เนี่ยแฟนคลับเขาเยอะขึ้นด้วยแล้วก็หลายๆคนทั้งประเทศไทยรอฟังเขาอยู่ว่าคลื่นเราก็ยังเป็นคลื่นอันดับที่หนึ่งของประเทศอยู่지금이라디오방송은요그냥그전에옛날에는아마인터뷰는해봤어요그래서아직까지는지금라디오들으신분들그냥우리동방신기는기대많이하고지금많이보고싶었대요ขอบคุณครับนะฮะโอ้โหยังหล่อเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะฮะมาพูดถึงคอนเสิร์ตในวันนี้บ้างดีกว่านะฮะกับ Current Music Wave in Bangkok นะครับอยากจะรู้ว่าสำหรับ2หนุ่มเนี่ยเตรียมตัวอะไรมาตอนนี้ใกล้จะขึ้นเวทีแล้วฮะ예지금조금있다가무대는올라가는데요지금이번에 Korean Music Wave in Bangkok 그래서오늘특이하게뭐준비해줬어요뭐아무래도여러분들께오랜만에보여드리는만큼또이렇게외무대는또이렇게태국에서는처음이기때문에요더좋은모습을보여드리려고등장할때부터좀깜짝등장을하려고하고요그다음에그외에또또여러가지곡들을부르면서팬들과이렇게뭐아이컨택도하면서되게즐길수있는무대들도마련을했습니다네ค่ะนะคะคุณยูโน่ก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเตรียมตัวมาเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการแสดงคอนเสิร์ตของสองท่านนี้ในประเทศไทยครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยคงจะได้เห็นอะไรดีๆนะคะบนเวทีนี้แน่นอนนะคะต้องสนุกสนานแน่ๆครับผมนะฮะอย่างนั้นถามเลยดีกว่าว่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆชาวไทยไหมครับกรุ๊ปโมเทคูกแฟนเยอรมันเทโมเซอร์ไพรส์ห้าหนึ่งก่อนอีกเซลจุ่มกำจักนนเลยแก일단말씀드려주시면일단은저희가저희앨범새로운앨범들고나온게너무오랜만이라태국이렇게오랜만에인사를뵙는거라사실모든게지금오늘이태국에서하는모든것들이다서프라이즈가아닐까라는생각을합니다ค่ะนะคะจังมินบอกว่าคิดว่าวันนี้ไม่ว่าจะแสดงอะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันน่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนครับผมครับหมดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาแสดงที่นี่เลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเขาด้วยนะคะแค่เห็นหน้าตาเขาแล้วน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วอะค่ะครับผมมั่นใจว่าแฟนๆตอนนี้ก็กำลังรออยู่นะทั้งในสนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็แฟนๆทั้งประเทศนะครับอย่างนั้นอยากให้เขาฝากนิดนึงละกันนะสำหรับอย่างซิงเกิลล่าสุดอย่าง Shift Your Head Down ที่ปล่อยไว้ในประเทศไทยปุ๊บก็โหแรงมากเลยทีเดียวฮะคร่อมมาจิมากอะมาจิกึมซาโรมันทึนอัลบั้มโชเกให้ดูเซียเออ저희우이가오랜만에이제왜 Keep Your Head Down 이라는타이틀의앨범을들고나왔는데저희둘의이제각각개성의보컬을살리면서도또저희둘의보컬을또융화시키는그런융화와개성의그중간점을찾기위해서열심히노력한그런앨범이고요장르도뭐이제특정한장르에이제한정되지않고다양한장르를실을수있도록열심히노력했으니까그점유의하면서들어주시면더재밌게들으실수있을것같습니다ค่ะนะคะสำหรับในอัลบั้มใหม่เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจะได้ฟังแบบว่าหลายๆจังหวะหลายๆทำนองนะคะที่มันแบบว่าอาจจะแปลกๆนะคะซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ยินเขาร้องแบบนี้มาก่อนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรอฟังอัลบั้มของเขานะคะโดยเฉพาะในคืนนี้เป็นพิเศษเลยครับผมสุดท้ายแล้วดีกว่านะฮะเดี๋ยวเขาจะได้ไปขึ้นเวทีเพื่อมอบความสนุกให้กับทุกๆคนที่นี่นะครับอยากจะให้ทางจูโน่แล้วก็ชางมินนะฮะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยครับคุณว่าหมาจิมากุโร่เทกุกแฟนคลับพันเทคุณยังอยากให้เขาชิพุนอยากให้ซึ่งอยากให้จุดเสียงทงบังชิงก็이렇게오랜만에태국팬여러분들앞에이렇게무대에서게됐는데사실공항에서부터되게걱정을많이했어요많이이렇게팬여러분들이기다려주시고계실까라고생각을했는데정말많이또와주셔서큰함성으로저희들을맞이해주셔서너무나또큰감동이었고요오늘그감동을이렇게스테이지위에서여러분들께표현하고싶고오늘도동방신기만의멋진매력을보여드리려고노력할테니까앞으로도많은사랑과관심부탁드립니다네ค่ะนะคะก็ยูโน่ก็เป็นตัวแทนนะคะยูโน่บอกว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ วันนี้นะคะคิดว่าเป็นการแสดงที่เขาเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเดินทางมาถึงสนามบินตอนแรกก็คิดอยู่ในใจว่าจะมีแฟนคลับรอเขาหรือเปล่านะคะยังคิดถึงเขาไหมนะคะแต่พอออกมาจากสนามบินแล้วเห็นคนเยอะมากเลยนะคะเขาสองคนบอกว่าเขาดีใจมากนะคะแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาอยากจะเต็มที่ให้ทุกๆคน
นะคะก็เดี๋ยวรอดูผลงานเขาเลยค่ะครับผมนะฮะยังไงวันนี้นะฮะเราก็เป็นตัวแทนนะของชาวซีดที่เป็นแฟนๆของเขาทั้งประเทศเนี่ยต้องขอบคุณเขาทั้งสองคนนะกับจงบังชิงกีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปทางสถานีกันต่อเลยดีกว่านะฮะส่วนความมันความซีดในคืนนี้กับ Korean Music Wave in Bangkok จะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกเราดีเจซีดกลับไปรายงานแน่นอนครับขอบคุณครับ